ีวิวแมนสวัสดีชาวโลกวันนี้ข้ารีวิวแมนตรอนจะมารีวิวนี่เลย Transformer ที่นี่ Turbo Changer นี่กลับเป็นเสียงเดิมเถอะนะฮะแม่ทำเป็นเสียงแบบ Transformer บ้างวันนี้นะครับอยู่กับของเล่นเกี่ยวกับ Transformer นั่นคือนี่ Transformer ที่นี่ Turbo Changer นะครับเป็นซองแบบว่าเราไม่รู้เลยว่าข้างในจะมีอะไรนะครับซึ่งข้างในเนี่ยเขาจะเป็นโมเดลที่สามารถเป็นอารมณ์เหมือนตุ๊กตาแต่ว่ามันเปลี่ยนร่างได้ด้วยเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงดีกว่านะครับ125บาทนะครับอันนี้ซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะครับไปอันนี้พี่ไปสอยมา2ตัวนะฮะเดี๋ยวลองแกะกันดูว่ามีตัวไหนอะไรยังไงบ้างใน2นี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นซีรีส์ที่1แปลว่าเขาจะต้องมีซีรีส์อื่นๆตามมาอย่างแน่นอนซึ่งซีรีส์นี้มี12แบบหรือว่า12ตัวนะครับมาแกะกันเลยแกะออกมาอันแรกก็จะเป็นแบบนี้นี่อะไรเอ่ยน่าจะดูกันออกเนอะกริมล็อกนั่นเองแล้วก็มีใบมา1ใบ2วิธีการแปลงร่างจากตัวไดโนบอสเนี่ยกลายเป็นหุ่นเป็นร่างหุ่นอ่ะมาดูซิตัวตุ๊กตาตมาดูตัววัสดุเขาก่อนก็เป็นพลาสติกเหมือนตุ๊กตาตทั่วไปนะฮะนึกถึงพวกอุลตร้าแมนที่เคยรีวิวนะนี่ไหนเรามาทำให้เขาเป็นไดโนบอสเป็นไดโนเสาร์ก่อนเอาอันนี้ลงปั๊บนี่เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นไดโนบอสแล้วเป็นร่างไดโนเสาร์แล้วก็ง่ายๆตามราคานะฮะส่วนตัวคิดว่าถ้าประมาณ99บาทกำลังดีอันนี้125บาทนะฮะก็ต้องเข้าใจเนาะมันมีค่าลิขสิทธิ์ค่านำเข้านู่นนี่นั่นนะครับมาดูด้านล่างบ้างนี่ทาราแปลว่ากลายเป็นหุ่นยนต์เนี่ยก็แค่หงายเข้าออกมาใช่ไหมเดี๋ยวเราลองตั้งร่างสัตว์ก่อนตั้งได้ไหมนี่ตั้งได้ด้วยหรือเปล่าไดโนบอสเป็นไดโนบอสที่แบบว่าคางเป็นคางตูดคางตูดเป็นพวกซูเปอร์แมนคางตูดนะฮะจริงๆที่คางเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาแบบเวลากายร่างเป็นร่างหุ่นยนต์ไงเดี๋ยวว่ากลายเป็นร่างหุ่นยนต์กันดีกว่าเนาะก็หงายเขาอย่างนี้พลิกออกมาปังเห็นหน้าแล้วนะฮะทีนี้เอาอันนี้ลงปึ้มนะแล้วตรงเนี้ยแหกออกปึ๊บเห็นไหมเขาแหกตรงนี้ออกมาได้นี่แหกออกนิดนึงนะครับแหกได้มันจะกลายร่างเลยเหมือนพวกเอเลี่ยนน่ะเวลาฝังร่างแล้วแบบหลังแหกมีไข่ออกมาแอกนี่นะฮะเพื่อให้แขนเขาเนี่ยลักษณะตรงอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่แหกเนี่ยมันก็จะเฉียงๆอย่างนี้ไงมันลักษณะไม่ใช่ต้องแหกนิดนึงนะครับมันก็จะออกมาตรงแบบนี้นะแล้วก็ขาแหกได้เหมือนกันปอมนี่แหกขาแล้วนี่เหมือนยิ่งเหมือนเอเลี่ยนเข้าไปใหญ่เอเลี่ยนไดโนเสาร์หัว2แฉกเป็นร่างหุ่นยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะดูแบบว่าแปลกๆนิดนึงเพราะว่ามีเหมือนแขนติ่งออกมา มันตัดทิ้งไม่ได้นะนี่อย่างที่บอกเป็นส่วนเท้านะฮะเวลากลายร่างเป็นร่างหุ่นนั่นเองทาราก็หมดแล้วล่ะครับลูกเล่นของเขานะนี่มาดูการเก็บรายละเอียดนี่ตาออโตบอสนี่สวยใช่ไหมนะลูกตาจริงๆพี่ดูมาไม่ได้เป็นแฟนทรานส์ฟอร์เมอร์อะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเห็นมันน่าสนใจนะฮะก็เลยหยิบเอามารีวิวให้ทุกคนดูตอนนี้น่าจะยังไม่หมดละมั้งในห้างน่าจะมีอยู่นะครับมาดูตัวต่อไปกันโอ้ my god ได้ซ้ำปะโถปะถังชีวิตแค่โดนทำลายแต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทำลายแล้วยังไงล่ะถ้ารีวิวไปแล้วอ่ะสะเทือนใจมากเลยของเป็นสุ่มเนี่ยแบบสุ่มๆเนี่ยมันไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรไงมีตั้ง12แบบหยิบยังไงให้มันซ้ำกัน2ตัวเนี่ยชีวิตจริงๆเลยอย่างนี้เล่นก็ได้ป่ะกายร่างเป็นสัตว์ขี่รวมร่างว้าข้าคือกริมล็อก
เวอร์ชันรวมล่างครับต้องจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วนะครับแต่ว่าก่อนจากกันไปนะครับกดตัวไอบริเวณนี้นะครับไปดูรีวิวมา 1.5 นะครับมี5ตอนแล้วแล้วก็สติ๊กเกอร์ไลน์รีวิวมานะครับและใครอยากได้อันนี้ก็ไปดูในห้างน่าจะยังมีอยู่นะฮะก็ขอให้โชคดีไม่ซื้อมาซ้ำเหมือนพี่รีวิวมานก็แล้วกันนะครับแม่ดาดาดาดัม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 สวัสดีครับชีวิตแค่โดนทำลาย